นายองเจโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าในคอนเสิร์ต Blackpink Bon Pink World Tour ที่ฟิลิปปินส์ Day 2นั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วและในตอนนี้ก็เริ่มขึ้นซาวด์เช็คกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับลิซ่าของเราขึ้นเวทีมาพบเจอกับแม่ปินส์ด้วยลุคที่แบบเท่มากๆเลยมีความภูริสสูงสุดๆนะครับสเวตเตอร์สีน้ำเงินกับกางเกงขายาวสีดำแล้วก็หมวกคู่ใจนะครับลิซ่าในช่วงนี้ก็คือแบบว่าใส่หมวกรัวๆอินจริงๆเลยกับหมวกนะครับมีหลายแบรนด์หลายสีหลายลายมากๆเพราะว่าลิซ่าบอกแล้วว่าช่วงนี้คืออินกับหมวกสุดๆไปเลยก็เลยใส่ขึ้นทุกที่ทุกคอนเสิร์ตแม้กระทั่งบินข้ามประเทศไปมาเนี่ยลิซ่าก็ยังใส่เลยนะครับวันนี้ขึ้นซาวด์เช็คด้วยความเท่แบบนี้มีหรอที่แม่ปินเขาจะไม่กรีดให้นะครับบอกเลยว่ากรีดดังกระหึ่มลิซ่าจะเดินไปไหนก็กรีด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 ฟิลิปปินส์กับลิซ่าเขาคือเมืองที่แบบว่าแทบจะเป็นบ้านเกิดแห่งความปังบ้านเกิดแห่งลินลี่บ้านเกิดของกลุ่มคนที่รักลิซ่าแบบจำนวนมหาศาลเลยนะครับเหมือนกับงานโรงเรียนที่แม่เนี่ยมากรีด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 ให้กับลิซ่าก็ขนคนแบบว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยเพื่อมากรีดลิซ่าลูกสาวกันเลยทีเดียวนะครับ move ไปนี้ทีก็กรีดที move ไปตรงนี้ทีก็กรีดทีแต่ว่าด้วยความเท่แบบนี้เนี่ยถ้าไม่กรีดให้ก็คือแบบว่าไม่ใช่คนแล้วนะครับลิซ่าก็มาวันนี้เนี่ยพร้อมกับแรปเพลงเดิมเลยเพลงในตำนานที่แฟนๆเนี่ยอยากฟังมากๆกับเพลง Ice Cream นั่นเองนะครับมีช็อตที่ลิซ่าเนี่ยแรปผิดด้วยนะครับทุกคนก็คือหัวเราะใส่ไมค์ไปเลย1โรเซ่ก็หลุดขำมาด้วยนะครับรู้เลยว่าตื่นเต้นที่จะได้เล่นคอนเสิร์ตอีกวันแต่ว่าด้วยความโก๊ะๆของลิซ่าเนี่ยแรปผิดก็เลยตัดปัญหาหัวเราะใส่ไมค์ไปเลยนะครับก็กลับมาแรปต่อก็คือต่อเนื่องสวยเลิศตัวแม่มากๆและนี่ก็เป็นอีก1ครั้งที่ลิซ่าถูกขอแต่งงานอีกแล้วนะครับโดนบลิงค์ฟิลิปปินส์ขอแต่งงานอีกแล้ว1แต่ลิซ่าของเรากลัวที่ไหนเมื่อโดนขอแต่งงานแล้วก็คือยื่นมือให้เลยครั้งนี้นะครับเป็นข้างซ้ายถูกต้องแล้วก็บอกถามหาเลยว่าไหนละแหวนจะขอหนูแต่งงานแหวนอยู่ไหนล่ะคะต้องเป็นแหวนบูการีไหมหรือว่าแหวนเซเรียนหรือเปล่าขอได้แต่แหวนอยู่ไหนเอ่ยเจอลิซ่าชูนิ้วเข้าให้นะครับบลิงค์ไปไม่ถูกกรีดอย่างเดียวเท่านั้นแหวนเวิร์นหาไม่เจอก็กรีดใส่ลิซ่าไปก่อนนะครับและยายหนูของเราก็เดินไปตกบลิงค์คนอื่นๆต่อไปอีกขึ้นเวทีมาซาวด์เช็คแบบเท่ๆไปเลย1นะครับต้องมารอดูกันแล้วว่าในวันนี้อีก1วันที่ฟิลิปปินส์นั้นลิซ่าจะมีชุดใหม่มาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าทรงผมจะเป็นยังไงและจะมีโมเมนต์อะไรบนคอนเสิร์ตในเวทีแบบว่าขึ้นแสดงจริงๆกันบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยดุเด็ดเผ็ดมันเดือดกันสุดๆวันนี้อีก1วันมารอดูกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับการขึ้นเวทีซาวด์เช็คในฟิลิปปินส์วันที่2ของคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรให้อัปเดตเพิ่มเติมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจลิซ่าด้วยนะครับในการขึ้นเวทีวันนี้นั่นเองกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ